ณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงสมองกลในการควบคุมกำกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็อาจจะคุ้นกับคำว่า CPU แต่ขณะนี้มีอีกคำหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างมากก็คือ GPU แล้วเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างไรแล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาการใหม่ตรงนี้อย่างไรคืนนี้คิดยกกำลัง2กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ค่ะวันนี้เรากำลังต้องคุยกันเรื่องสมองกลของคอมพิวเตอร์เลยนะคะครับ CPU ย่อมาจาก Central Processing Unit ก็คือในคอมพิวเตอร์ทุกตัวในโลกนี้หรือว่าในมือถือทุกตัวในโลกนี้มันต้องมีตัวสมองหลักเหมือนมนุษย์ทุกคนต้องมีหัวมีสมองมันจะเป็นชิปตัวนึงอยู่ในเนี้ยเป็นตัวแม่แล้วกันเวลามันจะคิดจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาผ่านในตัวนี้ในโปรเซสเซอร์ของสมาร์ทโฟนเนี่ยCPU ตัวเดียวจะทำงานไม่ได้มันต้องมีตัวอื่นมาร่วมทำงานด้วยผมยกอย่างสมัยผมเรียนเนี่ยเวลาผมจะเล่นเกมกราฟิกสวยๆเวลาเราซูมเข้าไปเข้าห้องนู้นออกห้องนี้อะไรต่างเนี่ยมันช้ากว่ามันจะเรนเดอร์กราฟิกมันไม่ทันใจไปซื้อการ์ดมาเสียบไอ้การ์ดเนี่ยจะมีตัวแม่มันอยู่ตัวนึงแต่มันไม่เรียก CPU มันเป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยนะคะใช่ครับมันเรียกว่า GPU เป็นกราฟิกโปรเซสซิ่งยูนิตทำให้เกมเราเนี่ยโอ้ยไหลลื่นสมูทเข้านอกออกในอะไรแบบโดยรวมไอ้ CPU เก่งกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องบวกลบคูณหารถอดรูทยกกำลัง2อะไรเงี้ยไอ้ GPU ไวกว่าเพราะนั้น GPU จึงมาช่วยเรนเดอร์กราฟิกพวกเกมเมอร์พวก VR Virtual Reality อะไรต่างตัวนี้กำลังมาแต่พอ Cloud Computing มาพอ AI มาบูตอัพยอดขายของ GPU แบบกระฉูดเลยตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องยกอย่างเช่นผมเรียกสิริมาบอกเอ้เรียกแท็กซี่ Uber หน่อยดิเดี๋ยวมันเรียกแท็กซี่ Uber ให้ผมเงี้ยอันนี้มันคือ voice recognition แล้วมันแปลงคำพูดผมให้เป็น command ไปเรียกโปรแกรม Uber ไปเรียกแท็กซี่ให้ผมอย่างเงี้ยก็คือมันต้องใช้พวก GPU ละคือมันต้องการการประมวลที่เร็วมากตอบสนองแบบถามปุ๊บตอบปั๊บอย่างเงี้ยมัน GPU บางทีมัน CPU มันไม่ทันไงซึ่งก็หมายความว่าจะต้องตอบรับกับพฤติกรรมการบริโภคการซื้อสินค้าหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องพัฒนาไปสู่ยุคของ AI ใช่ไหมคะใช่ครับคือยุคของ AI เนี่ยเราต้องอธิบายนิดนึงก่อนคอมพิวเตอร์ธรรมดากับ AI ต่างกันยังไงคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยเราสั่งให้มันทำอะไรมันมีสูตรคำนวณมันก็ทำตามที่เราทำโปรแกรมไว้ถ้าบอก1บวก1เท่ากับ2มันก็ใส่เข้าไปมันก็ตามนั้นแต่มันคิดไม่เป็นมันไม่ใช่มนุษย์แต่ AI เนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์มันพยายามจะสอนเทรนคอมพิวเตอร์ว่าถ้าเจออย่างนี้นะไปอย่างนี้ถ้าเจออย่างนี้ไปอย่างนี้คือมันจะมีการคิดเป็นตรรกะไอ้ตรงนี้คอมมันไม่เคยทำได้แต่พอ AI มามันจะมีบอกมันเลยว่าอ๋อถ้ามาอย่างนี้นะต้องไปอย่างนี้มาอย่างนี้ไปอย่างนี้มันจะเริ่มคล้ายๆมนุษย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมในการเรียนนะพอมาเริ่มเรียนเนี่ยมันจะเริ่มคิดเป็นเหมือนเด็กอายุ 7-8 ขวบนะก็เริ่มแรกจากการอาจจะเดินหมากรุกก่อนตอนหลังว่าเดินหมากล้อมชนะแชมป์โลกตอนนี้มันเริ่มแบบสั่งการด้วยเสียงตอบกลับได้อะไรได้มันกลายเป็นว่าเอ๊ะนี่เธอจะเข้าใกล้มนุษย์เข้าไปทุกทีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันพอทำได้มนุษย์ตกงานเลยเพราะว่ามันสามารถจะอาจจะเป็น call center แบบเป็นแชทบอทอะไรที่แบบพอจะตอบคำถามเบื้องต้นได้อันนี้ไม่ต้องการคนละหมายถึงว่าต่อไปพอสมาร์ทโฟนก้าวหน้าหรือว่าสมองกลเจ้าคอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องนี้ที่เราถือกันทุกคนเนี่ยก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นก็จะส่งผลต่อเรื่องตลาดงานอาชีพต่างๆซึ่งเราก็กำลังเห็นแล้วว่ากำลังเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะใช่ใช่ซึ่งตรงนี้มันทำให้เราแบบว่าเจออะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างเช่น Google ก็ทำแล็บที่เรียก Google X นะทำแล็บไปค้นข้อมูลใน YouTube 10ล้านวิดีโอว่ามีแมวอยู่กี่วิดีโอคิดดูดิมันสามารถ AI มันสามารถจะไปเปิดวิดีโอเนี่ยเป็น10ล้านซึ่งคุณกับผมไม่มีทางที่สมองคนไม่สามารถไม่มีทางแล้วมันรู้ว่าวิดีโอเนี้ยมีไอ้เหมียวมาวิ่งอยู่มันรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่ามันมีอาจจะเหมือนเสืออาจจะเป็นอะไรใช่มั้ยสัตว์ลักษณะคล้ายแมวมีตั้งเยอะแต่มันรู้ว่าวิดีโอเนี้ยมีแมวไม่มีแมวหรือ Facebook ตอนเนี้ยคุณณัฐาถ่ายรูปกับผมเราแท็กกันใน Facebook มันเห็นหน้าคุณณัฐาบอกเนี่ยคุณณัฐากับคุณวาทินนะนี่ปริญญาของมันเองจำได้ทันทีเออมันรู้ได้ไงว่าบางทีเราอาจจะจำชื่อเพื่อนเราไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่า AI ใน Facebook เนี่ยจำได้นี่แหละแล้วมันไวไหมมันแป๊บเดียวอ่ะเป็นวินาทีอะไรเงี้ยเนี่ยคือเทคโนโลยีที่มันกำลังเริ่มเข้ามาค่ะเอาละค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะเทคโนโลยีใกล้ตัวคนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาพูดว่าแต่ก่อนเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าน่ากลัวเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปแต่ขณะนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าเข้ามามีบ
บทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับ